สวัสดีครับคุณอยู่กับแอดปองโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาดูไทม์ไลน์นะฮะเปิดไทม์ไลน์ของเปิดไทม์ไลน์นี่ไม่ใช่เปิดไทม์ไลน์ของโควิดเปิดไทม์ไลน์ของเหตุการณ์ที่สำคัญสำคัญที่จะเกิดขึ้นนะครับผมของคดี SEC นะฮะกรตัวของสหรัฐกับตัวบริษัท Ripple แล้วก็ d d g l l l n n h o u u s e นะมีบางคนสับสนนะครับ คือการฟ้องเนี่ยฟ้องทั้ง2อ,อย่างนะครับผมอย่างแรกเนี่ยคือฟ้อง Entity ที่เป็นบริษัท Ripple นะฮะอันที่สองคือเป็นระดับบุคคลซึ่งเป็นคริสลาเซนแล้วก็แบรดแก l ลิงเฮาส์นะฮะเป็นซ e อซึ่งอ่านี่คือเหล่านี้คือวันนะครับผมโอเคโอเค วันที่25านะครับผม25่านะฮะ Ripple respond to SEC uh, letter motion เมื่อของวันที่18นะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ย Final seal for discovery conference concerning privilege uh, privilege materials นะครับผม uh, แล้วก็วันที่27นะครับผมวันที่27จะเป็น SEC reply to Ripple opposition brief นะฮะ to SEC motion to strike Ripple lack Of due process and fan affirmation defense. Setelah so, SEC combined letter motion to seal non-public SEC uh, correspond, contain reports. Oppositions motion strike uh, in oppositions the uh, uh, Ripple motion seal legal memorandum. Okay, and then, uh, uh, r i p p l e Response to SEC นะฮะตอบนะในเรื่องของการให้เปิดเผยตัวเอกสารบางอย่างนะครับผมนะพิจารณาวันนี้นะเสร็จแล้ววันที่27ก็จะเป็น osition, S, เอชเอช e ีซีรีพลอยน์ตูร o ปเปิลอปโปก็มีการขอค้านนะครับผมขอค้านการเปิดเผยไอ้ตัวเขาเรียกอะไรนะขอขอค้านการเปิดเผยตัวตัว หลักฐานเอกสารตรงนั้นนะครับผมซึ่ง to SEC m otions t r i k e ripple lack due to uh, lack of due process and fan o t i s e affirmations defense นะครับผม SEC ซี ripple เอสซีซีรีプ ripple opposition ก็มีการตอบว่า uh, การขอปฏิเสธตัวตัว,ต,วตัวเอกสารนะครับ สร็จแล้ว S.E.C. combined letter motion to, uh, to seal a non-public S.E.C. c o r r e s p o n d e n c contain Ripple opposition to motion strike นะครับผม uh, Ripple ทำ motion strike นะฮะในร uh, อบที่รอบล่าสุดที่เราเข้าไปอนเฟอเรนซ์นะฮะของ May uh, 20th ที่ผมบอกว่าที่เมธนายจามี่โฮเกนแกิเ r e าะห์ไว้ว่วา uh, ริป p ป e ต้องการที่จะตบคดีอะต้องการร้องขอให้เกิดเขาเรียกแลเอ่อ sorry s u m ary, <laughs> m m r y t i n a l m ในช่วงของเดือนอสิงหานะครับผมโอเค S.E.C. combined letter motion to seal non-public S.E.C. correspondence contain Ripple opposition to the motion strike and opposition Ripple motion to seal legal memorandum uh, อันนี้ก็เป็นเรื่องของการขอค้านการ uh, เรียกดูเอกสารที่ที่เกี่ยวข้องกับพันเนอร์หุ้นส่วนของของ uh, Ripple นะฮะในต่างประเทศนะโอเคซึ่ง uh, SEC เนี่ยหาเอกสารในประเทศไม่ได้นะครับผมใน US ไม่ได้จึง จำเป็นจะต้องลองขอขอเอกสารที่เป็นพาร์ทเนอร์ของ Ripple นะฮะซึ่งก็จริงๆแล้วก็ไม่แปลกนะครับผมเพราะว่า Ripple เนี่ยถึงแม้จะเป็นบริษัทของที่ตั้งอยู่ในสหรัฐแต่ว่าการทำธุรกิจเนี่ยคุณจะเห็นว่าเขามีธุรกิจในยุโรปนะครับผมในเอเชียแปซิฟิกในออสเตรเลียโอเชียเนียในบราซิลในแอฟริกามีครบถ้วนนะฮะตัว <laughs> ตัวเอ่อ uh, US เนี่ยเป็นแค่ฐานเฉยๆนะครับผมโอเคฟิลิปปินส์อะไรพวกนี้ไทยแลนด์ Thailand, นี่ก็มีนะครับผมโอเควันที่28นะครับ SEC r e p l o นท e ริบบลส์ร s e ปอ s e ์ตูซีซีเมย์ทวนะครับผม uh, ซึ่งวันที่28นี้แสดงว่าดูคร่าวๆนะครับผมในวันที่ 25, 27, 28เนี่ย หรือว่าช่วง Period ดนี้เป็นช่วงที่สำคัญมากๆเกี่ยวกับคดีนะครับผมเพราะช่วงนี้เราอยู่ในช่วงของ discovery นะ,ะคือช่วงของการเปิดเผยการพิสูจน์หลักฐานการแสดงหลักฐานออกมานะครับผม okay. SEC uh, reply re to uh, Ripple's respond to SEC ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัวกรอตตอที่อตอบนะต้องตอบ การต้ตอบหรือการร้องขอของ SEC นะครับผม2 0 2 1 Letter Motions Filed under Seal for a Discovery Conference Concerning Privilege uh, Materials นะครับผม okay. ต่อไปนะวันที่4นะครับ Brad g a l l i n g h o u s e ตัวนี้ถึงคิวของ Brad นะครับผม Brad g a l l i n g h o u s e and Chris l a s Reply to SEC Opposition Brief to that motion to dismiss uh, ของบรัดกับของคลิสเนี่ยโอเคแล้วนะใกล้ถึงเสฟที่เรียกว่า motion to dismiss หรือว่าขอยกฟ้องได้แล้วนะฮะ uh, to SEC opposition brief that to t h e uh, motion to dismiss Brad กับ n อ h o ขากั l คลิสลาเซนเนี่ยตัวคดีเนี่ยไปจนถึงจะจะยกฟ้องแล้วนะฮะซึ่งจริงๆแล้วนะ ตัวกรอตของสหรัฐเนี่ยไม่เคยฟ้องอินดิวิซัวมาก่อนนะครับผมไม่เคยฟ้องบุคลคลเขาเรียกอะไรบุคคลเป็นบุคคลอนะ่ตละตัวกรอตสหรัฐจะฟ้องตัวบริษัทมากกว่าพูดง่ายๆเหมือนกับฟ้องตัวบริษัทวิป p ป e นะฮะหรือฟ้องในกรณีคิกตัว k i c k ิ n t e r a c t i v e นะฮะหรือว่าเหรียญโทเคนคินซึ่งตัวนั้นะชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็น ICO ถามว่าทำไมถึงเป็น ICO ก็คิ k เนี่ยตัวคิก โทเค็นเนี่ยคินโทเค็เนี่ยถูกสร้างมาหลังจากมีบริษัท k i c k Interactive แล้วก็คือชัดเจนว่าเอาเงินตัวนี้ขายออกมาเพื่อเอาไปใช้นะครับผมขายขายออกมาเพื่อเอาเงินไปใช้ในตัวบริษัทนะครับผมซึ่งตัวนั้นเนี่ยขนาดถูกฟ้องแล้วถูกปรับนะแต่ก็ไม่ได้ให้สถานะของตัวคินโทเค็ว่าเป็นหลักทรัพย์นะ ถ,ถูกปรับนะ,ะจริงๆถ้าถูกปรับเนี่ยเหมือนค,อคือต้องบอกว่าเฮ้ย hey, มันงั้นมันก็เป็นหลักทรัพย์แต่จริงๆแล้วเนี่ยคือไม่ได้ให้สถานะตรงนั้นนะครับผมไม่ได้ให้สถานะว่าเป็นหลักทรัพย์ด้วยโอ <laughs> เค okay. Bradgalling House and Chris Lawson นะครับผม Bradgalling House Chris Lawson to SEC opposition brief to emotion คัทนนี้จริงๆแล้วอ่ะในในการพิจารณาในคลิปก่อนก่อนหน้านี้นะฮะคลิป ในก่อนหน้านี้เนี่ยสักประมาณสักเดือนที่แล้วผมอธิบายไว้ว่าปกติแล้วเนี่ยตัวกรตอตของสหรัฐเนี่ยไม่เคยฟ้องใครที่เป็น individual นะครับซึ่งมีแต่แบรดกับคริสนี่แหละถามว่าเอ๊ะแล้วเขาฟ้องไปทำไมเขาคงต้องการสร้างความกดดันให้ตัวบริษัท ripple นั่นเองนะครับเพราะฟ้องตัว CEO แล้วก็เรื่องของ น่าจะสร้างความกดดันบริษัทมากกว่ามีคนถามด้วยนะเช่นเดียวกันว่าอวแล้วทำไมไม่ฟ้องเจทนะครับผมซึ่งก็ก็ในในเหตุผลเดียวกันนะครับก็คือ,อฟ้องเจดไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับ Ripple นะครับผมจริงๆแสดงว่าอะไรแสดงว่าประเด็นเนี่ยเขาต้องการกดดันบริษัท Ripple นั่นเองนะครับโอเคอ่า บรัดแกลลงเฮาส์และคริสสัตอ่ะตอนนี้บรัดกับคริสนะฮะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะฮะวันที่4ี่ว่าแกจะหลุดไหมนะครับผม FCC opposition brief uh, to their motions to dismiss ดูซิว่ากลตอ SEC เนี่ยจะจะคานยังไงนะครับผมอืม และวันที่10นะครับผม Ripple respond to SEC motion to seal non-public SEC correspondence นะครับผมวันที่10 contain a Ripple Labs o p p o s i t i o n to uh, motion to strike นะครับผม motion to strike โอเคนี่คือช่วงไทม์ไลน์ที่น่าสนใจนะฮะับสำหรับตัวคดีของ uh, Ripple กับกลตอของสหรัฐนะฮะเเดี๋ยวนะ XRP Crow นะฮะเจ๋งมากนะครับ We are still waiting for decisions regarding these following อันที่หนึ่งนะครับผมเราต้องเรารอไอตัวการตัดสินใจดังนี้นะฮะอันที่หนึ่ง whether there will be oral argument on motion to intervene นะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นเรื่องของทนายนะฮะจอห์นอีเดนนะครับผมจอห์นอีเดนเนี่ยเขาขอรวบรวม ตัวนักลงทุนนะครับผมของ r ร p p ป e นะฮะเป็นหมื่นนะครับผมเข้าไป motion to intervene นะฮะเข้าขอไปร่วมในคดีนี้ด้วยนะครับผมว,ว่าจะได้ได้เข้าไปทำ oral argument ไหมดังนั้นเนี่ยทนายจอห์นอีเดนเนี่ยก็จะเข้าไปที่ศาลนะครับเข้าไปเป็นเหมือนกับ uh, intervene ตัวนั้นอันที่สองคือ on motion to uh, intervene itself เนะี <laughs> ่ย And this time, on motion to intervene itself. On this time, on the SEC motion to compel a Ripple to turn over document regarding to uh, regarding legal advice Ripple received about uh, whether sales or offers of XRP were security. so there are three parts. The first SEC Motion compel to จริงๆเกี่ยวข้องกับบริษัททั้งหมดนะฮะการที่เข้าไปอินเทอร์วีเนี่ยก็เกี่ยวเกี่ยวในเรื่องของการสนับสนุนเกี่ยวในเรื่องของการสนับสนุนบริษัท r ิป p ป e แล้วก็ตัวคดีนะครับผมส่วนตัว SEC Motion to compel Ripple to turn over document regarding legal advice นะอันนี้ก็อันนี้เป็นจริงๆผมมองว่าอันนี้เป็นตัวจุดที่สำคัญนะครับผมถ้าเกิด s อ c ได้ไอตัวด็อกิเมนต์ตัวนี้ไปเนี่ยนะก็อาจจะเสียเปรียบเลยนะครับว่าเอ๊ะถึงแม้ว่า SEC ไม่ได้ไม่ได้เตือนอย่างชัดเจนไม่ได้ออกมาแต่ว่าเรื่องของการปรึกษาระหว่างตัวทนายกับเขาเรียกอะไรทนายทนายของ Ripple เองเนี่ยในทนายส่วนตัวเนี่ยอาจจะมีการพูดคุยว่าเฮ้ยเอาอาจจะเข้าขาย Security นะครับผมแสดงว่า ก็มี awareness ซึ่งจริงๆแล้วตัวสารเนี่ยก็รู้ว่ากราโตอของสหรัฐพยายามทำให้เหมือนกับ Ripple เนี่ยรู้นะว่าการขาย XRP ในระดับหนึ่งเป็นหลักทรัพย์แต่ว่าไม่ยอมทำตามอันนี้อันนี้คือเหมือนกับลักษณะทำไมตัวกราโตอของสหรัฐเนี่ยถึงอยากจะขอร้องไอ้ตัวกดไม่ใช่ขเขาเรียกอะไรนะ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการแนะนำทางกฎหมายในเรื่องของการขายของ XRP นะฮะมันเหมือนกับแสดงให้ศาลดูว่าเฮ้ hey, เนี่ยเขาก็รู้นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยปกติแล้วเนี่ยไม,ไม่จะไม่มีเอกสารแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าการที่ลูกความแต่งตั้งทนายเนี่ยเขาก็จะมี Agreement ก่อนนะครับผมก็จะมีการการตกลงก่อนว่า คอนเวอร์เซชันหรือว่าการพูดคุยระหว่างทนายนะฮะกับลูกความเนี่ยจะถือว่าเป็นสิทธิส่วนตัวนะครับผมซึ่งมาดูครับว่าศาลจะจะจะ,จะ,จ,ะจะพิจารณาตรงนี้ยังไงนะซึ่งน่าสนใจมากๆเพราะปกติแล้วเนี่ยสิทธิ์ของทนายกับลูกความเนี่ยนะฮะก็ก็ถือว่าเป็นความลับส่วนตัวซึ่งเขาจะพูดเปิดเผยกันนะครับแต่ว่า คันนี้เหมือนกับฝ่ายกรตตของสหรัฐจะหยิบไอตัวหยิบตัวเอกสารนั้นเอาไปเป็นหลักฐานสนับสนุนให้ศาลตัดสินก็คือพูดง่ายๆว่าสู้สุดริมอ์อะโอเคอ่านี่คือไทม์ไลน์ที่สำคัญสำคัญนะฮะเอาให้จุดใจนะครับผมสำหรับคดีนะฮะอโอเค อะเดี๋ยวเราไปดูตลาดกันเล็กน้อยนะครับโอเคอะตลาดไม่รู้นะครับผมปรับดีดขึ้นมานะฮะโดยโดยที่เซลล์ออฟครั้งนี้นะครับผมบิตคอยกลับมาเป็นตัว Market Dominance ได้นะฮะเป็นวิธีการที่กลับมาเป็น Market d o m i n a น c e ์ที่ไม่เหมือนใครนะครับผมบิตคอยอยู่ที่38,000นะฮะ ตัว Market Dominance เนี่ยอยู่ที่45%นะครับผมเรียกคืนมาได้นะฮะอีเทอริเอียมอยู่ที่2,500นะครับผม92้าสอ,อเหรียญนะฮะต่ออีทนะครับไบแนนส์ <c oughs> อยู่ที่340นะครับผมดอชคอยอยู่ที่35เซนนะฮะแอดด้านะครับผมโคดานโนอยู่ที่1เหรียญ52เซนนะครับและ XRP อยู่ที่93เซนนะฮะอืมโอเคดีดขึ้นมานะครับผมโอเคต์เอ็ม XML นะฮะ x m เออนะฮะ x อ m ออยู่ที่42เซนนะครับผมโอเคอืมโอเคกราฟ4ชั่วโมงดูค่อนข้างสวยเลยนะฮะสำหรับตัว TA นะฮะตัดเรียบร้อยแล้วเนาะก็ผมคิดว่า ยังไปต่อได้นะฮะเดี๋ยวดูวอลุ่มโอเคยัง,ยงผมคิดว่าไปต่อถ้าแท่งนี้คอนเฟิร์มเนี่ยถ้าเกิดแท่งนี้คอนเฟิร์มอีกนะครับผมมาร์เก็ตเซลลอฟนะฮะเกิดขึ้นทุกๆครั้งนะครับผม Position โพ s i ิชันโพ s i ิชันตัวเองให้ดีๆนะมาดู xrp นะครับผม xrp นะฮะ ทำกราฟที่ใกล้เคียงนะฮะแต่ว่ามีดอจิอยู่มีโอเกับมีดอจิตรงนี้ออโอเคแกวงอยู่ที่ช่วงประมาณราคาแขวงอยู่ที่ช่วงประมาณเก้าสิบเซนนะฮะแปดสิบเอ็กซ์ X X นะครับผมแปดสิบหก่อฮลงไปที่แปดสิบสี่ขึ้นมาที่แปดสิบแปดสิบหกแล้วก็ขึ้นไปที่ไฮที่สุดที่เก้าสิบสามนะฮะตอนนี้ ขยับไฮขึ้นไปนะครับผมกราฟตัดเรียบร้อยนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าเดี๋ยวเราต้องดูแท่งคอนเฟิร์มเพราะว่าอันนี้กราฟจะแตกต่างกับตัวบิตคอยเมื่อกี้นะฮะบิตคอยเนี่ยยังมีแท่งนะครับผมเพื่อรอคอนเฟิร์มแต่ว่าไอตัว XRP นี่มีดอจิแล้วก็เกือบดอจิตลอดทางนะฮะโอเคโอเคดอจิ ge, แล้วก็โอเค okay. ตัวนี้เป็นแฮมเมอร์หางสั้นนะครับผมโ okay. อเคอะ ผมยังมองว่าเทคนิคอลแอนาลิซิสนะฮะมีประโยชน์ในการใช้งานในบางจุดนะครับผมไม่ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีประโยชน์เลยนะครับผมมีประโยชน์ในการใช้งานบางจุดในการหาจุดเข้านะครับผมในการดูสต r a t จี้ของตัวเองนะฮะในแต่ละรอบนะครับผมตัวเครื่องมือทุกเครื่องมือมีประโยชน์หมดะฮะถ้าเกิดคุณใช้เป็นนะครับโอเคโอเค่ะฮะ ฝากติดตาม YouTube นะครับผมช่อง XRPONG นะฮะ XRPONG x r p o n g เนี r ่ยติดตามนะครับผมแล้วก็กดจอยเพื่อเข้าร่วมนะฮะเป็นกำลังใจให้ผมนะให้ทิปส่วนตัว XRPONG นะครับผม Twitter นะครับผมก็อย่าลืมเข้าไปติดตามนะฮะจะมีอัปเดตด่วนๆน,น,นะครับผมซึ่งบางทีผมไม่ได้เอามาโพสต์ไว้นะฮะหรือว่าบางทีเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆนะครับผม ว่าก็จะเป็นการอัปเดตอย่างรวดเร็วนะครับผมโอเคอย่าลืมเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์กับคอมมูนิตี้นะฮะซึ่งจะมีตัวอัปเดตหลายๆอย่างนะครับผมซึ่งเนี่ยอันนี้ที่ผมอัปเดตไว้นะครับผมริปป l e อาจจะมีร้องมีการร้องขอให้เกิดการพิพากษาหรือไฟนอลซัมมารทำไมถึงเรียกไฟนอ y ตัว summary judgment นะฮะเอาคำว่า final judgment มารวมกันนะครับผมในเดือนสิงหาซึ่งจริงๆแล้วผมอธิบายไว้ในคลิปที่แล้วนะครับโอเคซึ่งตัวคดีนี้ใกล้เคียงเลยนะฮะใกล้เคียง <laughs> มีคนถามผมว่าคดีใครได้เปรียบนะ,ะับผมรู้สึกว่าแต่ละคนก็มีข้อได้เปรียบข้อเสียเปรียบแต่ละฝ่ายนะผมรู้สึกว่ามันเป็นแบบเหมือนกับสู้นะฮะสู้กันสุดสุดริมออมีอะไรงัดออกมาใช้ให้หมดนะครับผมรู้สึกว่าไม่มีใครยอมใครนะฮะแล้วก็เป็นจุดที่ผมคิดว่ายังไม่มีการตัดสินอะไรที่ชัดเจนได้ในช่วงนี้นะครับผม,มแล้วถามว่า ตัวตัวเคสดิสมิสหรือว่าการเซตโทเมนต์จะเกิดขึ้นไหมอันนี้ก็ผมคิดว่ามีความเป็นไปได้นะฮะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่า Ripple เนี่ยใ,ใ,ในในในเคสสุดท้ายเนี่ยริปเบอกว่าอยากให้ทำตัวดึงของตัว s u m m ม r รี u จั m เม t เนี่ยมาในเดือนสิงหานะครับผมซึ่งไอ้นนี้เนี่ย ก็ตีความได้หลายแบบนะฮะสองสามแบบนะครับผมซึ่งจริงแล้วอะ่ะผมจะบอกให้ว่ากฎหมายเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าทนายเก่งไหมนะฮะในการตีความแล้วก็ขึ้นอยู่กับผู้พิพากษาว่าเก่งไหมในการดูว่าตัวทนายเนี่ยจะจะเขาเรียกอะไรจะตีความหรือว่าพรีเซนต์ไอตัวคดีนี้ไปในแนวไหนนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย จริงๆแล้วกฎหมายก็เหมือนเดิมแหละแต่ว่าการตีความของทนายนะฮะทนายที่เก่งก็จะสามารถเอาชนะทนายที่ไม่เก่งได้นะครับผมหรือการดึงไม่ว่าจะไม่ว่าจะจะตัวรูปคดีจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องติดตามตลอดนะสำหรับคดีนะครับแต่ว่ามีอันนึงที่ผมรู้สึกได้นะครับผมแล้วก็ผมรู้สึกว่าคนที่เชี่ยวชาญเรื่องคดีนี้เขาก็รู้สึกได้เช่นเดียวกันก็คือ เอ่อริปเปเนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยแคร์แล้วว่าผลมันจะออกมายัางไง <c oughs> คือผมคิดว่ามันคงแคร์แคร์แหละแต่ว่ามันไม่แคร์ผมรู้สึกว่าการที่ริปเปิอยากให้ซัมน์บรีดจัดเมนเนี่ยเกิดขึ้นในเดือนสิงหาแทนที่จะขออุทธรณ์หรืออะไรแสดงว่าเหมือนกับอันที่1ตัวเองอ่าอัมชันหรือว่าสมมติฐานอันที่1ก็คือตัวเองได้เปรียบในตัวคดีนะฮะในมุมมองของริปปตัวเองได้เปรียบในเรื่องคดีหรืออันที่สอง ไม่ได้สนใจเรื่องผลของคดีแหละไม่ได้สนใจเรื่องผลของคดีีแต่ว่าคิดว่ายังไงก็อยากให้คดีมันจบเร็วจะได้รู้ว่ามันจะเป็นมันจะเกิดอะไรมันคือมันจะมันจะต้องจัดการอะไรหลังจากนี้นะครับผมแทนที่จะคาคาอยู่นะฮะอืมซึ่งแน่นอนฮะคนที่อยู่เบื้องหลังหรือคนที่ดูอยู่เนี่ยก็ก็เขาเรียกว่าอะไรเสียวไปตามตามกัน่ะนะ <laughs> โ <Okay. c oughs> อเคเดี๋ยวไปดูอัปเดตอะไรนิดนิดหน่อยว้าวโอเคนอกจากตัวคดีนะฮะไม่ว่าจะผลจะออกเป็นยังไงนะครับผม r ิ p p l e ก็ไม่เคยหยุดการพัฒนานะฮะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันนะครับตัว central banks นะฮะตัว XRP will be used as a bridge นะครับผม XRP will be used as a bridge currency for CBDCs นะฮะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันตรงนี้นิดหนึ่ง source นะฮะ BIS นะครับผมตัว uh, Bank of International Settlements นะฮะ uh, ซึ่งเป็นแบงค์ที่สำคัญในการ uh, เขาเรียกว่าทำการ อนไทยข้ามประเทศนะครับผมข้ามพรมแดน new form of cross border and cross currency settlements ผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วใน,ในไอเดียของผมเนี่ยตัว XRP เป็น Hybrid นะครับผมซึ่งข้อดีของ Hybrid เนี่ยมันคืออะไรเดี๋ยวอันที่หนึ่งก่อนอะไรคือ Hybrid Hybrid เนี่ยเป็นลักษณะของลักษณะที่เป็น Digital Assets นะครับผมหรือว่าเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลใช่ไหมกับ Currency หรือว่าสกุลเงิน อ่ามันคือไฮบริดมันคือสิ่งที่อยู่ตรงกลางระหว่างตรงนี้นะครับผมถามว่าแล้วมันมีประโยชน์หรือมันมีข้อดียังไงนะฮะ,ะข้อดีมันคืออย่างงี้ครับการที่เป็นไฮบริดเนี่ยตัวการที่เป็นสกุลเงินเนี่ยสามารถเป็นมีเดียมออฟเอ็กซ์เชนจ์นะฮะได้ที่มีลิควิดค่อนข้างดีนะครับผมอ่าเป็นอันที่หนึง่งแลนที่สองคือการที่เป็นไฮบริดเนี่ย ก็จะไม่ไปสู้กับเงิน Sovereign นะฮะ s o v e r e i g n fiat currency หรือว่า Sovereign เ u r r e n c y นะครับผมคือไม่ไปเป็นการสู้เงินของภาครัฐในแต่ละประเทศนะครับซึ่งพูดง่ายงว่ามัน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 เข้ามาอยู่ในจุดที่ทุกคนที่อยู่ในระบบเนี่ยสามารถได้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นธนาคารไม่ว่าจะเป็นแบงค์ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลนะครับผมซึ่งสามารถแปลง Liquidate ไอตัว f i ออ คเรนซี y ของตัเองหรือว่าคเ r นซี y ใดๆก็แล้วแต่นะฮะเป็นเป็น XRP นะครับใช้ในการแลกเปลี่ยนแล้วก็ไปทำการเซ็ตเตเมนในระบบเรียบร้อยแล้วก็ออกไปเป็นตัวโซเวอเรนคเรนซีหรือว่าตัวคือสิ่งที่คอนเซปต์ Concept ของของภาครัฐที่เขาจะสนับสนุนหรือเขาจะต่อต้านนะมันง่ายนิดเดียวคืออันที่หนึ่งคือ มันช่วยเหลือให้เกิดการใช้งานในตัวตัวระบบได้มากน้อยแค่ไหนนะครับผมแก้ไขปัญหาเรื่องของการโอนถ่ายเงินมากน้อยแค่ไหนนะฮะซึ่งไอตัว medium of exchange เนี่ยในลักษณะของ hybrid currency เนี่ยอันนี้หนึ่งมันจะไม่เข้าไปเหมือนกับไปแข่งขันกับตัวตัว fiat หรือว่าตัวเงินเงินของรัฐบาลนั้นๆในประเทศนั้นๆน,น,นะฮะแล้วก็ยัง สองคือยังคงลักษณะของ Currency ที่เอาไว้เป็นสื่อกลางของการแลกเปลี่ยนได้นะครับผมอืมนะอันนี้แหละคือพูดง่ายๆว่าไม่เข้าไปกีดเขาเรียกอะไรไปดีดให้ตัว s o v e r e i g n Currency เนี่ยออกไปแต่ว่าจริงๆแล้วสนับสนุนให้แต่ละ Currency เนี่ยสามารถโอนถ่ายข้ามกันได้นะครับผมนั่นก็คือสิ่งที่ไอตัว XRPL มีนะฮะตัว interoperability นะครับผม Uh, new form cross border uh, cross currency settlement uh, new entry players react incumbents um uh, fintech payment services provider r e i n t e r v e n t remittance t r a n s f e r w i t e revolve อันนี้ชัดเจนนะครับรู้อยู่แล้ว t r a n s f e r w uh, i t e revolve เนี่ยเป็นผมคิดว่าน่าจะเป็นลูกค้าของตัว ripple นะฮะ alternative connect connectivity service ripple connect นะฮะอันนี้คือ ripplenet นะ respond by Swift with the GPI นะครับผมเห็นไหม Ripple Connect respond by Swift with GPI ซึ่งจริงแล้ว back end ของ Swift GPI เนี่ยก็ออกไปเป็นตัว Ripple นะ Use crypto asset as bridge currency Ripple liquidity alternative based on the DLT ตัวนี้ย่อมาจาก Distributed Ledger Technology นะครับผมแล้วก็ตัว CLS Net นะ Settlement a s s e t as a proxy for CBDCs digital tokens dominate in major sovereign currencies to improve wholesale settlement for major currencies i full backed by fund that held in the central banks of issues ซึ่งเห็นไหมว่าตัว Ripple Net เนี่ยมีเรื่องของ connectivity นะครับผมอันที่สองเรื่องของตัว crypto assets นี่มันคือ Ripple Net บวก ODL นะครับผม on demand liquidity นะครับโอเคซึ่งสามารถจะถูกใช้ไอตัว XRPL สามารถถูกใช้ในตัว CBDC ได้นะฮะตัว XRPL ก็มีตัว private ledger นะฮะสำหรับใครที่ลืมไปแล้วนะมี private ledger ของ CBDC นะครับสา,ส,าส,สิ่งตรงนี้เนี่ย คือทุกคนสามารถใช้บน XRPL ได้หมดนะครับผมเนี่คือความคืบหน้านะฮะนี่คือจุดที่สำคัญของการพัฒนานะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปปิดท้ายกันตรงนี้สักเล็กน้อยนะครับโอเคและอันนี้นะครับผมเห็นไหมฮะว่าตัว Ripplenet แล้วก็ตัว XRPL เนี่ยมีประโยชน์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆและเรื่อยๆนะครับผมไอตัว NFT เนี่ย ใครมีความคิดสร้างสรรค์นเนี่ยก็สามารถทำได้นะครับผมแต่สิ่งที่จะ drive ราคาหรือสิ่งที่มันมีเ,เขาเรียกอะไรนะการสร้างมูลค่าของมันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคุณจะเอาไอ้ตัวนี้ไปไปไว้ตรงไหนไอ้ตัว NFT ที่คุณสร้างไว้เนี่ยตัวตัวอาร์ตตัวศิลปะตัวอะไรของคุณเนี่ยมันขึ้นอยู่ว่าคุณเอาไปอยู่ในเน็ตเวิร์กไหนเช่นผมยกตัวอย่างรูปของแวนโก๊ะนะฮะแล้วเขาอยู่ในเน็ตเวิร์กของใครที่ไม่รู้ที่ไม่เห็น ตอนที่แวนโก้มีชีวิตอยู่เนี่ยไม่ไม่ไม่ได้เอาไปขายคืออยู่ในเน็ตเวิร์กที่ไม่ดีนะฮะภาพของแวนโก้ไม่มีราคานะครับผมส่วนภาพของแวนโก้ในปัจจุบันที่อยู่ในเน็ตเวิร์กที่ดีเนี่ยก็มีมูลค่าสูงมากๆนะครับผมถามว่ามันเปลี่ยนแปลงไอตัวภาพหรืออะไรไหมก็ไม่นะครับผมแต่มูลาคา่าคือเราต้องแยกก่อนว่าราคาหรือ p r i ซ์เนี่ยเป็นสิ่งที่คุณต้องจ่ายออไปนะครับผมและอันที่2คือเอ่อวหรือ หรือคุณค่าของมัน value ของมันเนี่ยมันไม,ไม่ไม่สามารถเอ่อคือเรียกว่าอะไรไม่สามารถถูกเปลี่ยนแปลงด้วยตัวคือขายอยู่แล้วนะภาพของมันมันก็มีมูล,ลค่าของมันมีคุณค่าของมันอยู่นะฮะเอ่อ value is what you get นะครับผมถามว่า NFT ที่ดีเราไปอยู่ในเน็ตเวิร์ที่ดีจะช่วยอันที่หนึ่งมีคุณค่าและอันที่สองมีราคานะครับผม <laughs> เหมือนกับโอเคอันแรกก็ดีแหละแต่ว่า อันที่สองเนี่ยมีราคาเนี่ยพวกคุณจะสนใจมากกว่าใช่ไหม A better and more sustainable approach to NFT นะครับผม uh, Monica Long นะฮะแกะว่าอย่างไงบ้างน,นะครับ Monica LongShare uh, what's uh, what's it possible with the XRP ledger นะครับผม Bridge more sustainable scalable accessible uh, accessible future for NFT นะครับ building a more sustainable scalable and accessible future for NFT with XRPL นะครับผมถามว่าทำไม MS MS เ uh, อ NFT เนี่ยหรือพวกศิลปะเนี่ยทำไมจะต้องไปอยู่ในรูปแบบของ NFT ง่ายๆอันที่หนึ่งเนี่ยคุณไม่สามารถ copy exact ได้นะฮะคุณพยายามจะก๊อปคือเขาเรียกว่าอ,อะไรมันไม่ใช่ copy paste เพราะว่ามันจะมีเรื่องของ blockchain ในการ ต่อต้านการ Copy ตรงนั้นอยู่แล้วหรือว่าพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดคุณ Copy ้แล้วไปลงเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วว่าเฮ้ย hey, อันนี้คือเป็นเป็นส่วนของการ Copy นะคราวน,นี้ถามว่าทำไมไปอยู่ใน NFT เพราะว่าคือขายของ NFT เนี่ยเป็นเครือข่ายใหม่ที่ยังไม่ได้มีการเติบโตในเรื่องของมูลค่านะครับผมถ้าเกิดมีคนใช้เยอะๆแล้วเกิดตัวเน็ตเวิร์มันติดเนี่ย มูลค่ามันจะขยับไปอีกมากพูด,ดง่ายๆว่าสิ่งที่คุณมีอยู่เดิม,มอยู่แล้วคุณค่ามันมีอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวจะมีราคาด้วยถ้าเกิดตัว NFT พวกอาร์ตทั้งหลายที่คุณสร้างขึ้นมาเรื่องของศิลป,ปะเรื่องของภาพวาดเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ที่คุณทำเนี่ยมาอยู่ในเน็ตเวิร์กที่ดีนะครับผมโอ okay. เ uh, ค Ripple X today invites and the community to provide feedback <clears throat> on its proposals to enhance the NFT support on the XRP ledger. The widespread abuse of, uh, of use digital tokens to represent. Mm, okay. In fact, the World Economy Forum projects 10% of world's GDP will be tokenized by 2020. Seven, it's only six short years away. Uh, the breath of these transformations will be uh, key pillars of the Internet of Values going forward. Mean Means for more people will have more access to more uh, equitable ways to leverage their types of value for their benefits. economy, <laughs> asset. เข้าไปไปสร้างเป็นเหรียญที่อยู่ในบล็อกเชนเพื่อให้การปล่อยกู้หรือทำประโยชน์อะไรก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปนะฮะ uh, but achieving the impact at scale across many asset types will be require uh, will require the interactions of different blockchains and existing internet and financial infrastructure these t h i s presents a unique opportunity for XRP ledger XRP L a blockchains that create with the design and the performance characteristics necessary to handle all types of currencies or assets with high efficiency a n d low cost นะฮะผมบอกแล้วว่าอยู่ในเน็ตเวิร์กไหนก็ไม่สำคัญนะฮะแต่ว่าถ้าอยู่ใน XRPL เนี่ยนะครับผมก็บอกว่ามีประสิทธิภาพสูงนะครับผมและมีค่าใช้จ่ายต่ำแล้วก็แถมยังเชื่อมต่อกับอะไรเชื่อมต่อกับ ตัว financial infrastructure นะฮะเชื่อมต่อกับธนาคารเชื่อมต่อกับมหาลัยนะครับผมแต่ว่า blockchain ตัวอื่นๆมีไหมะฮะก็ต้องลองไปดูอาจจะมีอยู่แล้วนะครับผมอย่างหลายๆที่ที่ทำ c อดา a โนหรืออะไรมีอัตราประโยชน์นะฮะแต่ใครทำเกี่ยวกับแบงค์นะครับผมนั่นคือสิ่งสำคัญนะฮะโอเคแล้วก็วันนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับผม,มติดตามตัวคดีไว้ให้ค่อนข้างชาัดเจนนะฮะเรามาอยู่ ผมจะเรียกว่าโค้งสุดท้ายแล้วนะครับผมก่อนที่จะถึงตัว summary judgment แล้วนะฮะอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยจะได้รู้ว่าคุณควรจะปรับพอร์ตหรือว่าคุณควรจะ position ตัวเองตรงไหนนะฮะโอเคเอาวันนี้ก็ขอบคุณมากนะฮะสำหรับการารับชมนะฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้า